นะครับทาง ET Thailand ของเราเนี่ยได้ไปเจอตัวพระนางอย่างณเดชน์กับยาย่าครับก็เลยขอคว้าตัวมาพูดคุยกันสักหน่อยรวมถึงอัปเดตผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ยังไม่พอนะครับทั้งคู่เนี่ยโดนยิงคำถามตรงๆเลยครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันครับทำเอาแฟนคลับ NY ฟินจิกหมอนหนักกว่าเดิมเมื่อได้ดูคลิปไวรัลที่ถามณเดชน์และยาย่าว่าอยากมีลูกเพศไหนจนสุดท้ายฝ่ายชายบอกว่าถ้าตอบไม่ตรงกันก็มีทั้ง2คนไปเลยงานนี้บอกเลยว่าแฟนๆตายสงบศพสีชมพูกันเป็นแถวเขาถามเราก็เลยตอบแบบจริงๆว่าเราอยากมีลูกสาวลูกชายอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่สคริปต์บอกทีมงานว่า2คนก็ได้ก็แบบไม่เป็นไรไงก็คนนึงตอบคนนึงผมตอบผู้หญิงนี่เขาตอบผู้ชายเปล่านี่ไม่ได้พูดนะแต่พอถูกถามว่าสิ่งที่ตอบไปใช่อนาคตของทั้งคู่หรือเปล่านั้นก็ทำเอาณเดชน์ยายาออกอาการเขินไปตอบไม่ถูกเลยเชียวคำถามมันสนุกดีมันก็ตอบไม่ตรงกันมันจะตอบไม่ตรงกันเขาถึงได้บอกว่าแมกเนตที่มันตรงกันข้ามมันถึงได้เข้าหากันได้นะคะเขาเหมือนคู่เราไงหรอพูดเองชงเองฮะชงนะไม่นี่พี่ส่วนความสัมพันธ์ที่ดูจะสนิทสนมกันมากขึ้นแม้จะไม่พูดถึงสถานะหนุ่มณเดชน์ก็เผยว่าเพราะทั้งคู่โตกันแล้วอะไรหลายอย่างก็คงชัดเจนตามไปด้วยผมว่าเราโตกันแล้วแหละผมว่าแล้วก็เวลามันก็มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้เราเรียนรู้อะไรเยอะแต่จริงๆเราก็ชิวๆกันนะคะคือเหมือนแบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็ไม่ได้แพลนกันว่าแบบเฮ้ยเราจูดิสจูดานอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยใช่มันทุกอย่างมันก็อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นค่ะใช่ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเหล่าแฟนคลับ NY เนี่ยฟินกันไปตามๆกัน